ก็มีเป็นจำนวนเป็นหลายร้อยเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างในกีเหล็กแหลมเกตใช่ไหมครับแหลมเกตก็มีผู้ร้องทั้งหมด 1,885 รายความเสียหายก็เกือบ10ล้านบาทนะครับไปซื้อวอยเชอร์แล้วก็ไม่ได้ไม่สามารถจะไปทานอาหารซีฟู้ดได้อันนี้เราก็เร่งรัดดำเนินการให้ดำเนินคดีกับทางเกตซีฟู้ดแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเต็มไปหมดส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของสัญญาของคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรที่พี่น้องประชาชนไปซื้อแล้วได้บ้านล่าช้าได้คอนโดล่าช้าไม่มีคุณภาพนะครับนี้ก็พยายามจะสารและผมให้นโยบายว่าหลังอย่างนี้เราจะพยายามประชุมให้ได้อย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับเพื่อจะได้นำเรื่องต่างๆออกไปดำเนินการตามมติที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไก่เกียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุติหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะดำเนินคดีครับคือเราก็พยายามเพราะว่ากระบวนการของเราพอเราเริ่มฟ้องก็ต้องไปสู่อัยการนะครับตอนนี้ก็ต้องไปเร่งรัดทางอัยการนะครับมีในบอร์ดเราก็มีท่านอธิบดีอัยการนะครับเราก็คุยกันแล้วว่าเราต้องเร่งรัดนิดเมื่อกี้ผมให้นโยบายท่านเลขาสอบไปแล้วนะบอกว่าในกรณีอย่างเงี้ยเรามีเจ้าหน้าที่ต้องสอดส่องถ้าเราเห็นอะไรที่มีพิรุธยิ่งตอนนี้กฎหมายฉบับใหม่เรามีสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการเรื่องโฆษณาไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายเราเห็นโฆษณาอันเนี้ยดูแล้วมันเกินความเป็นจริงหรืออาจจะล่อแหลมเราสามารถเรียกผู้ประกอบการมาให้โฆษณาอย่างนี้นะไม่ได้นะท่านต้องระงับท่านต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะมันก็จะทำใหความเสียหายมันเกิดขึ้นน้อยลงและอย่างในกรณีแหลมเกตซีฟู้ดเนี่ยเมื่อกี้ก็เรียนท่านสคบท่านเลขาสคบไปแล้วอย่างเงี้ยท่านต้องเข้าไปอย่าปล่อยให้เกิดความเสียหายแล้วค่อยดำเนินการ 1,800 กว่ารายถ้าวันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะแหลมเกตซีฟู้ดนี่ขายได้อย่างมากก็มีโต๊ะได้วันละ100ที่นั่งทำไมไปขายที 3-400 ที่นั่งแล้วพี่น้องประชาชนไปกินแล้วจะทำยังไงอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปแอคชั่นเราต้องเข้าไปเอ้ยอย่างงี้ไม่ได้โฆษณาเกินไปนะหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้ความเสียหายน้อยลง